าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมครับคราวนี้ผมพาไปดูเรื่องที่หลายคนบอกว่าอู้หูขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยกำลังพูดถึงงานบวชงานหนึ่งฮะนี่วิจารณ์งานบวชจีจี้ปีโป้เพราะว่าอะไรฮะไล่ภาพมาเลยครับพี่ฟิวคุณผู้ชมครับอุ้ยทำไมอลังการขนาดนี้มีเครื่องหัวที่สวมใส่ด้วยเหรอพอโกนผมแล้วอ่ะแล้วชุดที่สวมใส่จะแห่นาคมันต้องอลังการขนาดนี้เลยหรือเปล่าเอ้ามีบางช่วงบางตอนของคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูฮะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมพี่คือผมเห็นนี่ผมนึกว่าเป็นหนังสั้นนะใช่ไหมเหมือนหนังเลยเนาะครับนึกว่าแบบละครจักรวงๆอ่ะโอ้แต่นี่คือเขาบอกว่าเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันงานบวชฮะครับปกติเราจะเห็นวิดีโอพรีเซนเทชันงานแต่งใช่นี่คืองานบวชนะฮะก่อนบวชเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานมีปลงผมโอ้โหมีโอ้โหมีภาพกราฟิกแบบพระพุทธรูปอีกแล้วหลังจากนั้นพอทะลุมิติโอ้นึกว่าดูทวิภพครับนี่ฮะทะลุมาแล้วนี่เขาอยากจะเชิดชูความเป็นไทยแหละดูสิฮะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบางคนก็บอกว่าก็เข้าใจมันก็สวยงามดีแต่บางคนก็เกิดคำถามว่าแล้วมันต้องขนาดนี้เลยหรอรวมไปถึงพวกแบบชุดเวลาใส่เป็นชุดนาคอ่ะโอ้โหทำไมอลังการเนี่ยเพราะว่าปกติตอนผมบวชก็จะเป็นผ้าสีขาวๆธรรมดาใช่ทั่วไปผมก็เหมือนกันแต่นี่คือเหมือนกับมียกดิ้นทองด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับมีเครื่องหัวคล้ายๆมงกุฎอีกอ่ะบางคนเขาบอกว่านี่ออกบวชจริงปะเนี่ยนี่เรียนแบบเจ้านายหรือเปล่าแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมงานนี้คืองานบวชของคุณธีรชัยคงทองหรือฉายาคุณจีจี้ปีโป้เป็นเจ้าของร้านเพชรทองศิวาลัยแถวย่านบางกะปิกรุงเทพครับเขาเคยเป็นข่าวกรณีที่มีการไลฟ์เฟซบุ๊กหลอกขายทองแล้วก็น้ำหนักไม่ตรงแล้วก็มีคนไปแจ้งความพอจำได้ไหมจำได้แล้วนี่นะนี่คือภาพเหตุการณ์ตอนที่เป็นข่าวเป็นคราวเป็นคดีก่อนหน้านู้นเลยฮะล่าสุดเขาจะบวชเข้าวัดบวช 3-5 พฤศจิกายนเป็นช่วงระยะเวลาวันจัดงานโอ้โหในภาพนี้เลยตอนแรกนึกว่านี่จะมีการจัดแสดงละครใหญ่หรือว่าถ่ายละครแบบพรีเรียดหรือเปล่าครับนี่จัดเต็มมากพุ่มทองก็มีฮะครับเอ๊ะทำไมต้องทำกันขนาดนี้อันนี้ก็เป็นคำถามนะแล้วพอก่อนจะบวชเขามีการจัดงานด้วยฮะมีเวทีคอนเสิร์ตมีการแสดงลองดูบรรยากาศครับนี่ค่ำคืนที่ผ่านมาโนราภาคใต้ก็มาเพราะงานบวชเขาจัดขึ้นที่บรรนังสตาที่ยะลาครับนี่คือภาพบรรยากาศเหมือนกับเลี้ยงฉลองเตรียมจะเป็นพระบวชใหม่นั่นแหละฮะคุณผู้ชมแล้วคือคนที่ไปร่วมงานเนี่ยเยอะมากนะนี่ฮะจัดวางโต๊ะอย่างกับงานแต่งงานอ่ะโอ้โหตอนแชมป์บวชนี่เท่าไหนไหมไม่ เล็กๆเลยฟิวบวชเท่านี้ไหมเฮ้ยผมยังไม่มีงานแห่ผมยังไม่มียกขึ้นนี่เลยเกาหลีเขาไม่มีเลยบวชก็ประมาณคนที่นั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยฮะจบแค่ตรงนี้เลยฮะพวกโต๊ะข้างหลังนี่คือเยอะมากเลยนะงานนี้อันนี้ใหญ่เหมือนงานจังหวัดเลยนะใช่ทีนี้เราไปเจอเพื่อนสนิทของคุณจีจี้ฮะชื่อว่าคุณจีน่าเป็นหนึ่งในคนใกล้ชิดเขาไลฟ์แล้วพาไปดูนี่คือบรรยากาศสถานที่ที่ตัดเตรียมเอาไว้อะเหมือนกับโรงถ่ายละครไหมฮะใช่ใช่ก็เลยคิดอย่างนั้นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยตั้งโต๊ะตู้วางไว้เนี่ยมหรสพมากพี่ฟิลแชมป์คุณผู้ชมอยากให้ตั้งใจฟังเขาบอกว่างบประมาณของงานบวชครั้งนี้ตัวเลขคร่าวๆทุ่มงบกว่า100 ล้านบาทอลังการงานสร้างมากครับฟังคำยืนยันฮะเงินที่จัดงานทั้งหมดนี้ฉันบอกเลยว่าเกินหนึ่งเกิน100 มิลเลียนเกิน100 มิลเลียนไปแล้วค่ะเห็นเครื่องบวชแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนะคะเกินแสนเกินล้านไม่เคยเจองานบวชที่ไหนใหญ่เท่านี้นะคะบอกเลยว่างานโปรยทานครั้งนี้ก็คือโปรยทานทั้งทองคำและก็เงินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโปรยทานครั้งนี้คือทั้งทองคำและเงินเหรอไปทันไหมเนี่ยเอาไม่ทันแล้วฮะเพราะว่าล่าสุดเขาเตรียมเข้าโบสถ์แล้วครับแชมป์นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดประมาณสักเกือบชั่วโมงที่แล้วฮะเนี่ยที่วัดนี้นางรงนางรำมีอันนี้โปรยแล้วโปรยแล้วช่วยกันดูดีกว่ามีทองคำไหมเอ่ยครับทองคำที่โปรยนี่ทองแบบไหนเนี่ย
เอ้ยใช้ร่มกันได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้กฎกติกาข้อนี้ให้ใช้ร่มแบบนี้เนี่ยก็พอได้ยินว่าจะโปรยทองโปรยเงินน่ะพี่ฟิวดงแดดไม่กลัวเลยครับตอนนั้นคือไม่สนใจใครแล้วฮะนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมโอ้คุณพี่คนนี้น่าจะได้ทองใช่ไหมเห็นแว๊บๆในมือเนี่ยเหมือนเป็นสีทองๆเออยิ้มเลยอ่ะครับทองแบบไหนไม่รู้นะไอ้บางคนเขาแซวว่าไม่ใช่ทองที่เคยไลฟ์ตอนนู้นใช่ไหมไม่ใช่หรอกนะคงไม่หรอกไม่หรอกนะขนาดร้อยล้านอ่ะนี่ฮะทีนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่างานนี้มันอลังการตัวเลขงบทุ่มกว่าร้อยล้านสถานที่อลังการและนี่คือบรรดาเครื่องแต่งกายฮะกรองคอปักษาการะเวกรัศมีพระอาทิตย์ทรงกลดนพรัตน์นี่ชื่อฮะนี่ชื่อฮะครับนี่จะสวมใส่นะฮะโอ้ยแล้วมีส่วนประกอบด้วยหรอมรกตโคลัมเบียทับทิมสยามไพลินซีลอนมีเพชรด้วยโอ้โหน้ำหนัก320บาททองคำฮะตอนนี้ทองบาทละมัน 20,000 กว่าเกือบ 30,000 ใช่ไหมฮะครับอ่ะเนี่ยเท่าไหร่คุณผู้ชมลองคูณดูแล้วยังมีอะไรอีกฮะยังมีอะไรต่างๆอีกมากมายมีหงทองคำแท้แล้วนั่นน่ะซ้ายขวานั่นน่ะหงทองคำแท้เวลาทำคือ1ปี3เดือนกับอีก29วัน15ล้าน8แสนอันนี้คือแหวนธรรมรงค์โอ้โหมีมณีนพรัตน์อยู่รายรองอ๋ออันนี้เขาเรียกมณีนพรัตน์มณีนพรัตน์และนี่คือบ่วงพญานาคใช่ไหมฮะบ่วงนาคบาทอ๋อที่หุ้มบริเวณตรงศีรษะที่เขาเอามาสวมใส่บนหัวปกติเราจะได้ยินว่าเวลาพรานบุญใช้ในการจับนางมโนราละครพื้นบ้านใช่อย่างนี้เหรอจะเป็นประมาณนี้นี่คือทำขึ้นมาฮะผ้าก็สวยผ้ายกทองฮะดินทองปักแบบนี้ปักลายครับเหล่านี้คือความอลังการที่เขาจัดมาจัดเต็มเลยอ่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะว่าคุณจีจี้ปีโป้เขาเคยมีข่าวเป็นคดีความก่อนหน้านี้ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีช่อโกงและพรบ.คอมจากการขายทองออนไลน์เพราะมีคนบอกว่าน้ำหนักทองดูจะไม่ตรงนะเนี่ยฮะนี่คือข้อมูลณวันที่เขาเป็นข่าวเป็นคดีขึ้นมาล่าสุดครับหลายคนสงสัยเลยโทรศัพท์ไปสอบถามคุณเจมเป็นพี่ชายคุณจีจี้ว่าเอ๊ะทำไมงานบวชครั้งนี้มันต้องจัดอลังการเบอร์นี้ด้วยอ่ะเอาเงินเอาทองมาจากไหนแล้วคือคุณจัดงานแบบเนี้ยเทียบชั้นเจ้านายเขาหรือเปล่ามันดูไม่เหมาะสมนะเราได้เปิดใจพี่ชายคุณจีจี้น่าจะเป็นที่แรกฮะในทีวีไทยลองฟังฮะการจัดบวชครั้งเนี้ยเราจัดเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับครับแล้วก็เกิดมาเป็นลูกผู้ชายครับหนึ่งครั้งเราต้องทดแทนบุญคุณครับจริงๆเจมถ้าดูเจมแล้วเจมเป็นคนเปิดห้องเสื้อแล้วเจมชอบอะไรสวยๆงามๆอย่างเงี้ยครับเจมเป็นพี่ชายเขาครับแล้วเจมก็มีเพื่อนที่เป็นออร์แกไนซ์ทั้งทำผ้าทำฉากทำดอกไม้ทุกอย่างครับอันนี้เพื่อนหมดเลยเรารู้จักกันหมดทุกคนเลยครับจะจัดงานครั้งนี้ให้ดีที่สุดให้สมกับที่เพื่อนตั้งใจมาหาเราแล้วก็เพื่อนพร้อมที่จะช่วยเราในการทำทุกอย่างแล้วก็การถามว่าทำไมถึงแบบยิ่งใหญ่เกินไปไหมที่เพื่อนมาช่วยอ๋อจริงๆบางครั้งมันก็อยู่ที่กำลังทรัพย์ของเจ้าผ้าป่ะครับโอเคนะแต่ละส่วนเขาไม่ให้พูดเพราะว่างานที่เขารับแต่ละที่มันแพงแต่ผมอ่ะทำในฐานะเพื่อนพูดได้ตรงๆเลยครับทำในฐานะเพื่อนเราไม่ได้คิดที่จะเทียบเจ้าเทียบนายอยู่แล้วครับจริงๆเราเป็นคนรักเจ้ารักนายมากการนั่งเสลี่ยงที่ทุกคนมองว่าเราจะเทียบเจ้าเทียบนายหรือเปล่าแต่จริงๆเซมไม่ได้มองนั้นเลยตามหลักประเพณีของแต่ละท้องที่มันไม่เหมือนกันบางท้องที่อาจจะนั่งช้างนั่งม้าแต่อันนั้นเจมไม่ได้คิดจะเทียบเจ้าเทียบนายเลยครับชัดเจนนะฮะคำชี้แจงจากพี่ชายคุณจีจี้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวตอนนี้บวชเป็นพระจีจี้ไปแล้วใช่เอาเล่ามาจนถึงตอนนี้หลายคนก็น่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปหนึ่งในความคิดเห็นจากพระภิกษุสงฆ์ชื่อดังกันหน่อยครับพระมหาไพรวันวรวันโนพระวัดสร้อยทองหลังจากที่ท่านโพสต์เฟซบุ๊กออกไปก่อนหน้านี้เราส่งนักข่าวไปพูดคุยเลยครับท่านมองว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกินงามไม่เหมาะสมมันไม่เหมือนเป็นพิธีการอุปสมบทเหมือนเป็นการถ่ายทำละครมากกว่าครับพิธีการบวชที่เหมาะสมไม่จำเป็นจะต้องอลังการงานสร้างแบบนี้แค่ปลงผมปลงหนวดเตรียมผ้าไตรแล้วก็จิตใจเท่านี้น่าจะพอแล้วฟังเสียงท่านดูฮะแต่มาว่ามันไม่เหมาะคือมันไม่เหมาะมันกลายมันเหมือนว่ามันทำให้มองว่าการบวชเป็นเรื่องของการแสดงไปแล้วภาพบางภาพเนี่ยจะมาว่าเอ๊ะมันทำให้คนสงสัยตั้งคำถามได้เหมือนกันเช่นเอาเครื่องราชูปโภคเครื่องอะไรเครื่องประกอบอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเครื่องของสูงอะนะถ้าอย่างที่ชาวบ้านเราเห็นก็รู้ว่าเอาไปใช้เนี่ยจะมาว่าไม่เหมาะไม่งาม
เดี๋ยวคนจะเข้าใจไปว่าโอ้พิธีกรรมทางพุทธศาสนาต้องเวอร์วังอลังการอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของสาระสำคัญของการบวชไม่ใช่เรื่องของการแสดงอยากจะฝากไว้เท่านี้บอกด้วยนะครับอยากจะฝากไปถึงพระอุปัชฌาย์แต่ละวัดช่วยกันตรวจสอบก่อนคนที่จะมาบวชเขาจะจัดงานแบบนี้ไหมเพราะนอกจากไม่เหมาะสมแล้วมันสิ้นเปลืองถามว่าแล้วในอดีตล่ะเขาใช้อะไรในการบวชกันบ้างคุณผู้ชมครับเครื่องอัฏฐบริขารมีทั้งหมด8อย่างตามหน้าจอจีวรสบงสังฆาติผ้าประคตเอวบาตรกล่องเข็มได้มีดโกนแล้วก็กระบอกกองน้ำแค่นี้บวชได้แล้วก็คือละซึ่งกิเลสมุ่งสู่ทางธรรมนะฮะเบื้องต้นเห็นว่าจะบวช15วันอ่ะนี่คือความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ